สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแนะนำการเชื่อม Voice over IP ระหว่างระบบตู้สาขา SV 8001นะครับกับ Third Party IP Analog Gateway ยี่ห้อ GrandStream รุ่น GXW 4004นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบตู้สาขา SV 8001นะครับซึ่งก็จะมีการ์ด VoIP นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นตัวสวิตช์นะครับสำหรับการเชื่อมต่อตัวที่3ก็จะเป็นตัว IP Analog Gateway นะครับซึ่งจะแปลงสัญญาณจาก IP ให้กลายเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับตัวที่4ก็จะเป็นหัวเครื่องที่เป็นดิจิตอลนะครับตัวที่5ก็จะเป็นหัวเครื่องที่เป็นแบบอนาล็อกนะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อของระบบชุดนี้นะครับเพียงคุณนำสายแลน1เส้นนะครับมาต่อเข้าที่พอร์ตของการ์ด VoIP นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณก็นำมาต่อเข้าที่ตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็นำสายแลนอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อจากสวิตช์ตัวนี้นะครับมาเข้าที่ตัว IP Analog Gateway ตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังของตัว IP Analog Gateway ตัวนี้นะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับจ่ายสัญญาณออกไปเข้าที่หัวเครื่องโทรศัพท์นะครับก็จะมีทั้งหมด4เบอร์นะครับที่ผมต่อไว้นะครับก็จะเป็นเบอร์301 302แล้วก็303นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรจากเบอร์200ที่เป็นเครื่องดิจิตอลตัวนี้นะครับเข้าไปที่เบอร์301นะครับที่ต่อออกจาก IP Analog Gateway ตัวนี้นะครับทดสอบต่อมาเดี๋ยวผมโทรไปที่เบอร์302นะครับทดสอบต่อมาผมโทรไปที่เบอร์303นะครับทดสอบเดี๋ยวผมลองเรียกจากเบอร์301นะครับมาที่เบอร์200ที่ต่อกับระบบตู้สาขาตัวนี้อยู่นะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับก็จะขึ้นเป็นเบอร์301นะครับสำหรับประโยชน์ของ IP Analog Gateway ตัวนี้นะครับองค์กรใดที่มีระบบตู้สาขาอยู่แล้วนะครับโดยเปิดเป็นสำนักงานย่อยซึ่งอยู่ต่างสาขากันนะครับเพียงคุณนำอุปกรณ์ IP Analog Gateway ตัวนี้นะครับไปติดตั้งไว้ตามสาขาต่างๆนะครับคุณก็สามารถใช้งานการโทรเข้าหรือว่าโทรออกได้แล้วนะครับโดยสามารถขยายได้ถึง512สาขานะครับโดยการโทรเข้าหรือว่าโทรออกในแต่ละครั้งนะครับก็จะผ่านระบบตู้สาขาที่อยู่สำนักงานใหญ่ทุกครั้งนะครับโดยสำนักงานย่อยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัท Isaac Engineering นะครับ024549233หรือ0889412499สวัสดีครับ